ามนัดเลยค่ะครั้งนี้พี่ม้าโอ้โหแต่งองค์ทรงเครื่องมาพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่พี่ม้ายังคงอยู่เกาหลีเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงอะไรเลยนะคะแล้วประกอบกับพวกเราทุกคนในประเทศไทยเห็นคลิปที่พี่ม้าโบกเห็นชัดเจนแบบนี้นี่ไงเห็นชัดเจนเลยนะคะก็เลยต้องถามความจากพี่ม้ากันหน่อยว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปยังไงเพราะว่าเราเนี่ยดูแต่คลิปแล้วก็ฟังแต่อีกฝั่งนึงเมื่อวานนี้พี่ม้าแถลงข่าวด้วยตัวเองแล้วพี่ม้าบอกว่าไม่ได้ตั้งใจตบแค่พี่นะเป็นคนมือไวคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนแรกนะพอหนุ่มคนเนี้ยนักแสดงที่เป็นพระเอกรุ่นน้องเนี่ยนะคะตกลงกันแล้วว่าจะไปกินปูก็จองร้านเรียบร้อยแล้วแต่จู่ๆก็มาพูดว่าไม่ไปแล้วซึ่งพี่นะเป็นคนมือไวพี่ก็เลยสาวมือพัวออกไปว่าทำงี้ได้ไงจองกันไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาฟังพี่มาอธิบายค่ะประโยคที่เขาพูดมาเนี่ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็จะบ้าเหรอนี่นั่นคือตอบไปเลยเหรอฮะคือจะบ้าเหรอคือดิฉันมือไวแค่เห็นในคลิปมันก็น่าจะพอรู้แล้วมันคืออะไรอ่ะตอนนั้นเขามีปฏิกิริยายังไงครับเขาก็มีทันทีอ่ะก็ตบหน้าผมเลยเหรอฉันก็อุ้ยตายแล้วขอโทษนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะผมด่าไปแล้วบอกตายแล้วขอโทษก็ตอนนั้นเนี่ยเดินไปแล้วนะคะเราก็เดินไปจับเขาไว้ก็แตะไปทีเดียวบอกจะบ้าเหรอเรียกว่าแตะหรือว่าตกแตะสิคือก็ใช้คำสักขนาดนั้นก็จะอย่างเงี้ยแบบจะบ้าเหรอไม่ใช่แบบก็มันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยตายแล้วก็จะใส่หน้ากากอยู่ด้วยมั้งเราก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ไปจับมือเขาบอกขอโทษนะขอโทษจริงๆเขาก็พยายามคำดาวเขาบอกว่าได้ครับผมเข้าใจเรื่องนี้ผมจะไม่บอกใครในขณะที่ผู้จัดการเองเขาก็เป็นคนพูดนะคะว่าน้องตอนนี้เครียดมากเลยเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตอะไรไปถึงขนาดนี้เขาไม่เคยคิดเขาเพียงแต่จะบอกว่าสั่งสอนดิฉันเท่านั้นว่าไม่ควรที่จะไปตบหน้าใครพี่ม้าก็บอกว่าก็เคลียร์กันจบแล้วนะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าเรื่องมันเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาที่ประเทศไทยค่ะในขณะที่คนเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยพี่ทนายตั้มคุณผู้ชมพี่ทนายตั้มเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เห็นว่ามีการบอกว่านักแสดงรุ่นน้องฝ่ายชายน่ะไปแจ้งความที่เมียงดงเบื้องต้นก็ไม่เห็นมีตำรวจเกาหลีอะไรติดต่อมาสอบถามเลยนะถามไปยังสถานทูตก็ไม่เห็นมีกรณีการแจ้งความเรื่องนี้เลยอยากติดต่อไปคุยกับรุ่นน้องแล้วก็ยังติดต่อเขาไม่ได้อ้าวเดี๋ยววันนี้ทางรุ่นน้องเขาจะออกมาพูดนะคะคุณผู้ชมแต่พี่ทนายตั้มบอกเขาเห็นการแถลงข่าวของพี่ม้าแล้วเอ๊ะโพสต์สั้นๆเลยบอกว่าผมเชื่อว่าคนงงแบบผมทั้งประเทศเอ้าแตะก็แตะวะไม่ตบแตะเฉยๆก็ตามนั้นก็แล้วกันค่ะแล้วก็ในโพสต์ต่อเอาไปโพสต์ต่อในคอมเมนต์บอกว่ารู้แต่ว่าใครมาแตะผมงี้นะผมชกเลยกันจอมพลังก็มาร่วมวงกับเขาด้วยนะคะคุณกันจอมพลังเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าเหวี่ยงแขนและมือไปสัมผัสใบหน้าจนหันแค่นั้นเวียงไปสัมผัสจนหันเท่านั้นเลยค่ะทนายเดชาจุ๊กกรูก็มากับเขาด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์ว่าแถลงข่าววันนี้ของคุณม้ามันขัดกันกับคลิปที่ปล่อยออกมาผมนั่งฟังน่ะสาระไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะแนะนำว่าตัวเองประกอบอาชีพอะไรบริการสุดยอดยังไงบ้างเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งที่คนอยากรู้อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าล่าสุดพี่ม้าได้โพสต์ในไอจีส่วนตัวคุณผู้ชมแจ้งน้องๆนักข่าวพี่ม้าบอกว่าแจ้งนักข่าวทุกคนนะคะน้องเอ็มเขาจะไปออกรายการแล้วเขาสะดวกแค่คนเดียวเขาไม่อยากเจอพี่ม้าเพราะฉะนั้นในรายการที่น้องเอ็มจะเปิดใจบ้างไม่ต้องไปรอว่าจะได้เห็นซีนพี่ม้ากับเอ็มนั่งคู่กันไม่มีภาพแบบนั้นนะคะพอหลังจากที่เรื่องนี้โพสเสร็จสิ้นไปแม่ลีน่ามาเลยคุณผู้ชมแม่ลีน่าจังออกมาอัดคลิปให้กำลังใจบอกม้าทำใจเถอะคิดซะว่าเป็นความซวยของตัวเองก่อนแล้วกันไปตรวจบาดแผลถือว่าเป็นความซวยของเราก็แล้วกันแต่ว่ามองแล้วรูปคดีก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีบาดแผลมันไม่มีการไปตรวจบาดแผลมันไม่มีบาดแผลอะไรมันดำเนินคดีไม่ได้หรอกถ้าจะมาดำเนินคดีในประเทศไทยมันต้องหนักอย่างที่แม่บอกต้องรักษาเกิน21วันเขาอาจจะรำคาญวัยรุ่นไงแบบว่าไปมันก็คงอยากจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์พี่ม้าก็จะพามันไปเที่ยววัดก็เหมือนฉันน่ะฉันไปกับทัวร์เกาหลีฉันเคยไปก็พากูไปแต่นั่นน่ะร้านค้าที่มันเป็นแบบได้คอมมิชชั่นน่ะมันไม่มาตามเหมือนกับเราหรอกไปกินแล้วก็
วัยรุ่นมันไม่ไหว้พระฉันยังไม่ชอบไหว้พระเลยคือแบบว่าพี่ม้าเนี่ยไปสอนมันมากเกินไปไปห่วงมันมากเกินไปมันก็เลยคิดว่าจะไปปูไต่มันหรือเปล่ามันต้องกลัวจะโดนปูไต่ไปโดนใครยุแต่ก็เดี๋ยวฟังมันแถลงแหละมันยังไม่ได้แถลงพี่ม้าแถลงแต่ว่าพี่ม้าอารัมภบทมากเกินไปจนมันเสียเวลาจนขาฉันเป็นตะคริวเลยเอาแค่นี้ก่อนฉันจะมานวดน้ำมันขาฉันบวมเป็นตะคริวนี่ขนาดว่าจะไปนวดนะเดี๋ยวอันนี้แม่ให้กำลังใจพี่ม้าให้แหละใช่ป่ะคุณฟังแล้วรู้สึกว่าให้กำลังใจป่ะเหมือนบ่นน่ะเอาเหรอเออเหมือนแม่บ่นเออก็ให้ทำใจในฐานะที่ตัวเองเนี่ยทำอะไรก็เป็นกระแสไงตัวแม่ลีน่าเองก็เข้าใจค่ะอ่ะก็ต้องรอดูนะอีกฝั่งนึงจะออกมาชี้แจงเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ฝั่งที่เป็นนักแสดงหนุ่มใช่ไหมมาวันนี้มาแน่เดี๋ยวรอดูเลยนะครับคุณผู้ชมอีก